้จ้าไปรอดสวนรอดทารอดทงรอดไทยไปพุทธละเนาะเรียกแต่ว่าไปไปละค่ะโอ้ยสองคนร่วมกันเนี่ยเหนื่อยกว่านี่ก็คือริมโขงนะคะพามาดูบรรยากาศริมโขงของเรานะร้านจ่าทีอันนี้น้ำลดแม่บ้านนี่น้ำลดเนาะน้ำลดจ่าเฮียเห็นจะเห็นโขดหินได้ค่ะบัดที่นี่ถ้าน้ำลดแล้วก็จะเห็นโขดหินนะคะตอนนี้ฝุ่นทั้งฝุ่นคือเห็ดกำลังเห็ดเขื่อนยังบ่แล้วอยู่จ่าเห็ดเขื่อนยังบ่แล้วอยู่ค่ะเนี่ยเพิ่นหาปลาเนี่ยพี่น้องเข้าหาปลาอยู่ในโขดหินค่ะอันนี้น้ำไหลเนี่ยมันจะเป็นเกาะกลางน้ำนะคะอันนี้ก็คือเกาะกันอันนี้พี่น้องเพิ่นกำลังหาปูหาปลาวิถีชีวิตของบ้านนะคะของบ้านบ้านนะคะเนาะหากินตามแม่น้ำโขงนี่แหละค่ะมาวันนี้ลงเลยนี่น้ำลดลงหลายค่ะน้ำลดลงมากเลยนี่แหละค่ะอันนี้คือแม่น้ำโขงจ้าม าชมวิวค่ะมากับเจเตียนมารอโค้งค่ะบ่เก็บผักเลยพอผักบ่งามแล้วมันไม่สดยางมันจะกินยางมันหลายค่ะบ่แซ่บคือตอนฝนตกใหม่ๆตอนฝนตกใหม่ๆคือจะแซ่บนะคะมันห่อนก็เลยใส่หมวกปิดหนาวหนาสีดำอายุร้ายแล้วจากหนาดำกับหนาแดง40กว่าแล้ว40 40 40กว่าแล้วสิฮอด40ครึ่งแล้วอายุร้ายละเด้อฮะตอนยังหน่อยหนาเละหนาดำหนาดำเป็นผู้สาวหนาใสหนาใสผู้เฒ่าได้สมบัติบ้านนี้ไม่ได้ผัวเด็กผัวใหม่ไหมแต่หนาที่ตึงๆเจ้าหน่อยหนาที่ตึงๆเจ้าหน่อยในลูกว่าเนี่ยหนาดำหนาดำดำแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะ40สิหาสิบหนาแดงหนาแดงเพราะว่าถูกแดดร้ายตากแดดทุกมือตากแดดทุกวันค่ะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตนะคะของริมโขงริมเขื่อนเฮานะคะเนาะมาเบิ่งนะคะมาเบิ่งบรรยากาศทางเขื่อนนะคะเนาะก็เลยพากันมาเลาะเบิ่งค่ะริมเขื่อนของเฮาค่ะเบิ่งพ่อแม่พี่น้องเพิ่นหาปลาค่ะปลาถือหรือบ่ถือก็บ่จักค่ะอันนี้ก็คือเพิ่นหาปลาค่ะเจ้าเจ้าจ้ะอันนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวนะคะตอนนี้ก็คือเพิ่นจะเฮ็ดเขื่อนจนฮอดพุ่นละค่ะทั้งบ้านเจเตียนพุ่นละตอนนี้ยังเหลือครึ่งนึงเพื่อสิเป็นจุดเพื่อสิแล้วต่อไปก็จะขับรถนี่เลาะโค้งได้เจเตียนก็มาทั้งริมโค้งนี่ก็ได้มาได้ค่ะริมโค้งฮอดง่ายแต่ก็อันตรายอันตรายบ่คือทางตรงนะคะย่อเห็นรถบ้านเนาะนะคะอันนี้ก็คืออัปเดตให้เบิ่งได้จ้ะเด้อว่าบรรยากาศริมโขงเฮาเป็นจังได๋ค่ะ